ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาสตาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสาระธรรมยามเจ้าเสียงธรรมแสงอรุณวันนี้เจ้าวันที่19เดือนสิงหาวันจันทร์ที่19สิงหา2567อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการขอขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เมตตารับสัญญาณไปออกอากาศในเครือข่ายคลื่นสีขาวผู้เมตตาแบ่งเวลามอบเวลาในช่วงตอนเช้าของวันจันทร์ทุกวันจันทร์เหอะกับอาตมาภาพได้มีโอกาสนำน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอมาอู่มาจามาบอกมากล่าวมาเล่าเหอะกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตั้งหลายได้รับฟังซึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลของอาตมาภาพเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์หือมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการธรรมะนะก็เป็นเหมือนกับได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้กับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้รับฟังในทุกเจ้าของวันจันทร์ก็มีศรัทธาญาติโยมฟังจากหลายที่หลายแห่งเนาะทักทายไปยังพี่น้องเมืองฝางเน้อพี่น้องต่างเมืองฝางก็คงจะตื่นกันละเนาะพี่น้องต่างเมืองฝังแม่จงดีเชื้อกันทานะแม่บัวพัดกุลันแม่จันทร์ศรีสุขานะพี่น้องต่างเมืองฝังนี่ก็ฟังรายการกันเยอะนะฟังรายการกันเยอะอยู่ซึ่งต่างเมืองฝังนะก็แจ้งไว้ในที่นี้เลยว่าโยมแม่จงดีเชื้อกันทาได้แจ้งมาว่าต่างเมืองฝางจะออกนะเดินทางในวันที่23นั้นต่างเมืองฝางจะออกตีหนึ่ง01นาฬิกานะของวันที่23ก็แจ้งบอกกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเนอะไผมีเพื่อนที่จะไปด้วยกันถ้าเพิ่นถามว่าโอ้จะไปกี่โมงกี่ยามออกเวลาใดน่าจะแจ้งกันพร้องละนะหรือว่าบางคนยังบ่ทราบคำเตือนก็ช่วยบอกกันต่อๆไปจิมว่าเพิ่นจะออกตีหนึ่งนะตีหนึ่งของวันที่23เนอะจะทายญาติโยมที่ตั้งใจไว้แล้วเนาะได้จะไปตานเตียนด้วยกันที่จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมไปห่มผ้าพระธาตุพนมไปพระธาตุเชิงชุมและไปอีกหลายที่หลายแห่งไปตานเตียนกะวัดกะวาเฮาได้ร่วมจิตร่วมใจหล่อล้อมล้อมเตียนล้อมขี้เตียนเป็นเทียนเป็นแท่งเนา
ด้วยกันที่ม่อนจอมพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่23นี้นะใกล้จะถึงละเขาจะได้ปากันไปตานเตียนที่เขารอเรียบร้อยแล้วนะที่ยังสถานที่ที่อยู่ในภูมิภาคอีสานนะที่จังหวัดนครพนมซึ่งมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุพนมอีปอยอีแมททั้งหลายหลายท่านหลายคนก็อาจจะเคยไปแล้วนะแต่ว่าเมินมาแล้วมาเดี๋ยวไปดูใหม่ไปพอใหม่โอ้เปิ่นเนี้ยงดงามอลังการสะอาดสะอ้านสถาญาติโยมติจอดรถจอดลาก็เพียบพร้อมหมู่เฮาจะไปกันเป็นหมู่เป็นคณะไปกันเยอะไปกันหลายติจอดรถต้องเพียงพอเนาะก็จะปากันไปเนอะพี่น้องเมืองฟางตีหนึ่งนะของวันที่23พี่น้องทางเชียงใหม่ตั้งลำปูนนะก็ได้รับฟังจากหลายสถานีสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโดยเมตตาบารมีของท่านอาจารย์ใหญ่พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านอาจารย์ก็รับสัญญาณไปออกอากาศทางเชียงใหม่คือพี่น้องในพื้นที่ของตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอดอยสะเก็ดสารปีหางดงนี่ย่อลงมาถึงสายใต้นะสถาจอมตองจอมตองดอยหลอสันปะตองบ้านห้องป่าซางนี่ได้ของละปูนนะตั้งเมืองลี้นะก็คงจะถึงอยู่เหมือนกันตังเมืองลี้ตังสันกำแพงนี่ได้ยินอยู่แล้วเนาะมาติลำปางนี่ก็ 106.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดลำปางวิทยาลัยสงขลานครลำปางตังเมืองน่านก็ติสีคำเรดิโอกาดีวิทยุชุมชนคนคนเมืองน่านกาเนาะหลายที่หลายแห่งเนาะรับสัญญาณกันไปในขณะนี้ทักทายครับอีปออีแม่ทุกท่านทุกคนเนาะติตื่นเจ้ามาโอ้นอนบัดรับท่านอาจารย์เฮยนะบางพ่องก็มันเป็นปกติตื่นเวลานี้และอาจารย์ตื่นมาก่อนนั่งฟังน้ำธรรมคำสอนไปเอาละเนาะตื่นมาเจ้าวันนี้ปากันทำวัดสวดมนต์ชาบับหย่อเสียก่อนเนาะจากนั้นก็จะได้มาพบปะกับสถาญาติโยมต่อไปนะกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโทกราบ2ธัมโมเมนาโทกราบ3สังโฆเมนาโทอิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิ
สังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสหติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาญาติโยมทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิรสานามามิกราบสองธรรมังวารันตังสิรสานามามิกราบสามสังฆังวารันตังสิรสานามามิสัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำสิ่งอันเป็นมังกาละเป็นมงคลตื่นเจ้ามาสิ่งที่จะต้องทำในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธก่อนละลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ์ข้าเจ้าอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายถวายอกถวายตัวถวายใจปูชาคุณพระพุทธปูชาคุณพระธรรมปูชาคุณพระสงฆ์เราเป็นศาสนิกชน อุลังทัตตวานะถวายอกแก่พระศาสนารับฟังเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อด้วยสติปัญญาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมชั่วก็ตามกรรมดีก็ตามย่อมจะติดตามคนผู้กระทำนั้นไปตลอดนะศรัทธาญาติโยมทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนี่ยอันนี้คือความเชื่อเป็นหลักการที่เฮาทั้งหลายได้เชื่อมันในคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดถือปฏิบัติแบบนี้เนาะวันนี้วันก่อนศรัทธาญาติโยมได้ไปร่วมงานศพนะของคุณโยมท่านนึงเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปางของเฮาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีญาติโยมที่คหบดีของจังหวัดลำปางไปร่วมงานกันนักหนาที่วัดแสงเมืองมาวัดแสงเมืองมาที่บักไก่จากวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามสักต่อใดเนาะแถวแถวป่าไม้ก็ไปร่วมงานเปิ้นนิมนต์ท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีไปแสดงธรรมแล้วก็ไปสวดพระอภิธรรม
ในฐานะพระลูกวัดก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปนะศรัทธาติดตามครูบาอาจารย์ไปซึ่งวันนั้นท่านอาจารย์เพิ่นก็ได้ไปแสดงไปแสดงพระธรรมเทศนาโอ้ไปนั่งฟังก็ประทับใจพอดีว่ามีโอกาสได้บันทึกเสียงเอาไว้ตัววันนี้ก็จะนำธรรมนั้นมาแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมนะเพราะหันว่ามันเป็นประโยชน์ดีเอามาแบ่งปันกระเดียวท้ายๆชั่วโมงก็จะได้กลับมาฮับสายกับศรัทธาญาติโยมที่ฟังในช่วงของตีสามนะถึงตีสี่ในช่วงเช้าวันนี้ต่อไปจะให้ได้ฟังการแสดงธรรมในงานศพของคุณโยมท่านหนึ่งที่วัดแสงเมืองมาของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือสมปานเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะสารธรรมจะเป็นอย่างใดศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังพร้อมกันไปเนอะศรัทธาญาติโยมฟังจบลงไปเนาะพอดีมีสายเข้ามาแม่วิอินแม่สาบสำเบิงก็รับสายก็แล้วกันเนาะก็เป็นธรรมบรรยายศรัทธาญาติโยมหันว่ามีประโยชน์เนาะเกี่ยวกับมรณานุสติตัวท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นพระนักเทศพระนักปฏิบัติพระนักกิจกรรมหลายอย่างเนาะปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือหลายกิจกรรมหลายงานได้รับเมตตาจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระจินดารัตนาพรดูแลเรื่องการเผยแผ่ตัวเองเจริญปอนแม่คำนวณกราบสวัสดีเจ้าโอ้จ้าแม่เหมาะขนาดเนาะนะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์พอดีได้มีโอกาสไปตัวเปิดเลยบันทึกไว้เพื่อเหมาะขนาดแต่ว่ามันก็จัดต่อได้มันงั้นนี่นะมันพอดีอันเปิดอู้กันเสียงมันนี่มันบ่ได้อัดจากอันระบบติอัดแต่ๆได้มั้ยน่ะเสียงมันเสียงตั้งแต่ฟังได้อยู่เจ้าน่ะฟังเขามาเช็คพอแล้วมันฟังได้อินก็เลยเอาแบ่งปันหน่อยเจ้าก็ไม่สาเจ้าเจ้าสาธุปากันเนาะ23เจ้าแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงเอ้าตันอยู่กะตันใครใจโทรมาแฮม2นาทีจะพักก่อนแล้วก็จะได้มาพบปะกันในช่วงต่อไป เอ้าหายไปแล้วนะปิดแล้วเนอะปิดรับสายละบอกให้เอามาละยายพรเจริญพรยายพรวัดฝ่ายหินดังแล้วยังดังแล้วก็ดังแล้วแต่กิ้งหยับไปกำเนาะแม่นกำใจแต่กี้เสียงได้ยินเสียงออกแล้ววันนี้ออกแล้วเนี่ยการอิดวันก่อนรับหลวดวันนี้หลวดตั้งนาฬิกาปลุกไว้ระวังตัวไว้ใช่สาธุเนอะครับแผ่นสายหนึ่งก่อนแม่ยายพรแม่คำนวณแม่คำนวณยอดคำปันแม่นวณยอดคำปันเจ้าวาสาเจ้าเจ้าแม่จะว่า11โมง37แม่โอนสตางค์แล้วเนอะ200บาทเนอะเจ้าแม่เอาไปตานเตียนเนาะเจ้าเอาไปตานเตียนด้วยกันเนอะเจ้าได้กันไหมเจ้าคนเธอตะวาละเจ้าพอดีแบตแม่ก็มีแบตมดเลยโทรก็ได้อยู่ละปูนพุทธวาก็เยี่ยวหาอันพอเท่าเจ้าเจ้าเจ้าสาธุนะแม่เนาะเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุขอบคุณแม่
อ๋อพี่น้องนาเหลียงเมืองนั่นโอ้เมืองนั่นก็ฟังอยู่แล้วนี่เออเจ้าโยมแม่ตื่นแต่เจ้าละก้าตื่นต่อแม่ตีสามแล้วเจ้าอืมตีสามแล้วเนาะม่วนแต่ละเพลงดอกบัวนั่นแม่ก็ชอบชอบเพลงเนาะเจ้าแม่ดีละดีละเป็นเพลงที่มีความหมายในทางที่ดีเนาะมีความหมายในทางที่ดีเป็นคนเสียสละเป็นคนบ่ชอบทำงานเอาหน้าอย่างกับว่ากันเจ้าแม่สาธุด้วยสาธุขอบคุณนี่แม่ไปวัดเนาะวันนี้เนาะไปวัดเจ้าเตรียมขวานแล้วเนาะสาธุเนาะหนึ่งเข้าเนี่ยเจ้าแม่เจ้าไปสาธุเจ้าพี่น้องเมืองนั่นหนึ่งเข้าแล้วจะไปวัดเนาะเอาละนะสาธาสตรี358ขออนุญาตพักอีกช่วงนึงก็เดี๋ยวจะได้พบปะกันในช่วงต่อไปฟังเพลงธรรมะสักเพลงอะไรดีอ้าวใครจะเอาเพลงอย่างอ้าวใส่บาตรรับอรุณก่อนบ่ชวนทำบุญก่อนแล้วก็ใส่บาตรรับก่อนสัทธาญาติโยมฟังไปแล้ว2เพลงนะคันรายการไปพักกันไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังธรรมแล้วก็มาฟังเพลงธรรมะนะสัทธาใดคติเตือนใจเขาชวนทำบุญเนี่ยก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาในเรื่องของการชักชวนสร้างบุญสร้างกุศลเป็นตานะบารมีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนตัวของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะใส่บาตรรับอรุณเพลินพรมแดนนะมีแต่เสียงอยู่กับเฮาตัวบ่อยู่แล้วศรัทธากายะสังขารทำลายไปทำกาละหรือว่าตายไปแล้วแต่ทิ้งผลงานเป็นบทประพันธ์ก็ดีเป็นคำร้องก็ดีเป็นเพลงธรรมะอยู่หลายเวอร์ชันอยู่หลายเพลงหยาดน้ำตาพระอานนท์ก็ใจนะแล้วเพลงพระธุดงค์นะเพลงใส่บาตรรับอรุณนี่ก็มีแม่นของคุณเพลินพรมแดนก็เป็นนักเพลงนักบุญไปในตัวโดยสัทธาญาติโยมรู้สึกปวดหัวนิดๆนะขออนุญาตสถากรรมนะเดี๋ยวจะไปขอกาแฟสักแก้วก่อนเนาะขอสักกาแฟรู้สึกว่าจะปวดหัวสถาทายาทโยพักหมันลำไปเนาะช่วงนี้ทำงานนักสถาทำงานตอนกลางวันนี่อันใจร่างกายนักไปหน่อยทำปลูกกระเบื้องมาเกือบอาทิตย์และสถาเนื่องจากว่าได้รับการบริจาค กระเบื้องจากสถาญาติโยมมาแล้วก็ปืนศาลาและก็ปืนกุฏิสิริธรรมวิภัตอนุสรเทปูนไว้มีฝุ่นมีดินน้องหมูน้องหมาก็อยู่ใกล้นี่นะมันก็เดินเข้ามาเฮาก็เนี่ยการบัดแล้วสักเตือ จะปิดจะอันอย่างก็บ่ได้นะมันของมันวางเกะกะไปหมดก็เลยว่าจะหีบทําหมู่นี่ฮึแล้วเนี่ยก็เลยเล่งทําที่แรกว่าจะจ้างช่างจ้างศาลามาช่วยมาทําโอ้ฮือเปิ้นมาตีราคาแล้วพอสตางค์ในบัญชีครับราคาที่เปิ้นตีนะติดนี่แน่สตางค์ถ้าอันจ้างเปิ้นมาเนี่ยก็จะต้องติดนี่กับมือศาลาเดี๋ยวก็จะทุกข์อกทุกข์ใจมะนะมีนี่บ่หม่อนสตางค์ก็เลยว่าสตางค์ที่มีอยู่ในบัญชีติดสถาหายหอมมาพอเล็กๆน้อยๆนี้จะเอามาเป็นกะเบื้องกะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกะเบื้องกะปูนกะยาแนวกะอย่างมูนี่เอาส่วนกะแรงนั้นก็จะทำเองปูเองแล้วก็จ้างคนที่เป็นมาช่วยก้นปูนเหี่ยวพ่องอย่างพ่องบ่มีไผก็โกนคนเดียวติ้วคนเดียวก็เสร็จไปเยอะละสถาเสร็จไปส่วนที่สำคัญก็เสร็จไปเยอะตอนนี้ก็ขึ้นมาปู่ที่ศาลาศาลาที่ศรัทธาญาติโยมเคยมาทําบุญกุฏิเนาะศาลาตรงที่เฮาทํากิจกรรมทําพิธีกุฏิกําลังปู่ได้กึ่งอยู่วันนี้ก็อยากจะทําให้เสร็จอย่างใดก็จะพยายามทําให้เสร็จแต่ตอนเจ้านี่ก็ซ้ําจะไปงานเห็นนะสถาเจ้านี้จะไปงานเปิ่นบวชป่าสืบชะตาป่าที่บ้านหัวฝาย
ต่างผู้นำชุมชนเปิดนิมนต์มาก็ทำไปเนาะเปิดก่อนนิมนต์ด้านน่ะทำไปก่อนดูกาลอยู่แต่ก็คงไปได้บ่เมินเนื่องจากว่าจะต้องมาลงโบสถ์อยู่ลงโบสถ์ที่วัดป่าขามวันนี้นะก็จะไปร่วมงานก็เปิดเหี่ยสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะจากนั้นก็จะต้องหีบกลับมาที่วัดป่าขามมาลงโบสถ์ก็เป็นกิจกรรมที่หมู่บ้านที่ชุมชนเปิดทำประจำปีทุกปีเนาะงานบทป่าสืบชะตาป่าที่บ้านหัวฝายเนาะวันนี้ก็จะไปมีญาติโยมวันก่อนนี้อันมีญาติโยมเปิดหอมมาเดี๋ยวจะเอาปัจจัยไปเหมาะเพื่อกับทางเปิดด้วยเนาะญาติโยมจากแม่ขจรสารพีพร้อมครอบครัวติเชียงใหม่เนาะเปิดฝากหอมมา100บาทกันอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวจะดูในบัญชีแห่งกรรมก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็กลับมาไปลงโบสถ์แล้วก็ปิกมาตอนบ่ายนี่ก็ลุยแหมต่อเจ็บหลังเจ็บเอวมดสถาอายุมันบัดน้อยไปถึงวันเนาะมันแก่ไปถึงวันคนปูนติ้วปูนตักซ้ายก็อย่างก้าวคนเดียวนี่มันก็แป้แห้งอะละเหมือนกันแต่อย่างใดก็ตามนะการงานทําไปมันก็เสี่ยงไปมันก็มุดไปมันจะออกมาอย่างน้ําบ่อทำเสร็จไปก็คือเสร็จทำเสร็จไปก็คือเสร็จนะจะทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยนะก็จะได้สบายใจเวลาญาติโยมมาแอวหาสบายใจสบายหูสบายตานะเป็นสัดเป็นส่วนอนาคตไปนาสถามาปฏิบัติธรรมก็จะได้มาพักมายั่งอยู่ตรงนี้ไว้ตอนรับสถาอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายเนาะสถาวันนี้เป็นวันพระเนาะเป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งนะเขาเข้าวัดสามะกันกี่วันพระแล้วสถาญาติโยมเดือนสิงหาเนาะเข้าวัดสามะกรกฎาคมสิงหาเดี๋ยวพอคอนเนอร์สถาเขาได้กี่พระแล้วกี่วันพระแล้วกรกฎาคมสิงหาคมเข้าพรรษามาเข้าพรรษามา1วันพระ2วันพระนั่นวันพระ2ที่2ที่31 2 2 3สามสี่เป็นวันพระที่4เนาะสถาวันนี้นะเป็นวันพระที่4เป็นวันพระที่4 15ค่ำเดือน11เหนือก็สถาญาติโยมทั้งหลายอีปออีแม่เวลาเข้าวัดสานี่ก็มีความสุขกันเพราะอย่างถึงมีความสุขเพราะได้ไปทำกิจกรรมเป็นประจำที่วัดที่ว่าไปทำบุญตักบาตรได้อาบน้ำฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาทุกปีนะทุกปีหลายคนก็เพิ่งเข้าปีนี้นะแต่หลายๆคนเพิ่งก็ไปมาเป็นประจำการไปวัดไปว่าสำหรับคนที่บ่เคยไปวัดกำเตือนี่โอ้สถาเอาอย่างไปพ่องนี่ฮะนะเตรียมอย่างไปพ่องนี่แต่ว่าคนที่เปิ่นไปอยู่ประจำก็ฮู้ตัวฮู้มือบ่ล่ะเนาะจะไปวัดนี่เอาอย่างไปพ่องแต่บางคนที่เปิ่นบ่ฮู้นี่บ่ฮู้แท้ๆนะสัตว์ไปวัดจะแย่อย่างใดนะข้อควรปฏิบัติของคนที่จะไปวัดแย่อย่างใดเปิ่นบ่ได้เตรียมเกิ่มได้ทํามาก่อนพ่อแม่ไปเนี่ยป้าทําบางคนก็เลยบ่ฮู้ไปเลยว่าไปวัดเนี่ยอย่างพ่องทําอย่างใดต้องเอาอย่างไปโดยพ่องอุปกรณ์ที่จะเตรียมไปนี่มีอย่างพ่องก็บางคนบ่ได้เตรียมเนาะ การเตรียมตัวไปวัดเฮาต้องฮู้ความมุ่งหมายสําคัญของการไปวัดก่อนไปเนี่ยอย่างไปวัดไปวัดพอกิเลสของเฮามีนักกรรมนักไปวัดดูไปวัดไปว่าไปเพื่อจะคัดกิเลสออกทิ้งไปออกจากตัวเฮากิเลสมันมีนักมีหลายตัวปล้ำปเหลือสัตว์
กิเลสต่างๆนั้นได้มักหมมดองใจมาเป็นเวลานานแล้วทำหื้อคัดเก่าบ่ค่อยออกหรือออกแล้วทำบัลลวังมันก็กลับเข้ามางอกเงยใหม่ได้แหมงานคัดเก่ากิเลสเป็นงานติดต้องใจสติปัญญาอย่างเต็มที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีกำลังใจดังนั้นการเตรียมใจให้พร้อมก่อนที่จะไปวัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสถาเขาต้องหู้ความมุ่งหมายเนาะไปเนี่ยยังไปวัดนะไปเอาบุญเนี่ยเอาบุญวิธีการเอาบุญเนี่ยอย่างใดถึงจะได้บุญเนี่ยอย่างใดเอาบุญจะไปชอบป๋า ไปไหนไปตรงไปนาจะไปชอบป๋าชอบป๋าต้องมีอุปกรณ์อย่างพ่องเอาอุปกรณ์อย่างไปโดยโอ้ไปมือเปล่าจวนค่ะเนาะสถามันต้องมีอุปกรณ์กามีไอ้อย่างไปโดยกาเนี่ยไปอันไปหาป๋าก็ตามนะหรือว่าไปวัดก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างที่เปิ่นเล่าไว้เติ่งเปิ่นเล่าให้ฟังเนาะโอ้หมอนั่นห่มไปวัดไปว่าถ้าวันพระวันนี้ไปวัดใส่ชุดขาวนะกำสลุงเฮียเขาตอกดอกไม้เขาต้มข้าวหนมไปวัดเป็นแล้วก็เดินส่วนต่างกันก็เปลี่ยนเป็นประจำหมอนี่ไปวัดหมอนั่นไปตรงไปนาไปชอบปู่ชอบป๋าทำไมหู้ว่าหมอนั่นไปตรงไปนามันชอบปู่ชอบป๋าคนไปวัดมันก็แต่งตัวใส่ชุดขาวหรอกใส่ชุดขาววีผมแปะไว้เอาน้ำจุบผมแหววีผมเรียบร้อยไปวัดเปื่อนแหมคนเอาแห่วางบายเหี้ยของมัดเอวเหี้ยสปายถงเหี้ยเอาแห่ย้องบายเหี้ยเดินสวนกันหิ้งไปไหนบ้าไปวัดว่าหิ้งไปไหนโอ้ไปตอดแห่เฮ้ยนี่ล่ะบ่อนั่นไปชอบป่าไปตอดแห่ไปจอมเวทยังก็ว่าไปนะสวนกันเป็นประจำบ้านอยู่อันคนละมุมกันวัดอยู่ตรงกลางหมอตีหาป่าหล่องใต้หมอตีไปวัดขึ้นเหนือจะไปวัดเนาะส่วนทางการคิงไปไหนก็ถามกันอยู่เป็นประจำหู้อยู่แต่ก็คนเฮาเป็นธรรมดาปะกันมาเจ้ากินข้าวไงแล้วกาปะกันมาตอนกินข้าวตอนแล้วกาปะกันมาแรงกินข้าวแรงแล้วกาเองเนาะธรรมดาของมนุษย์คนเฮาจะต้องหาเรื่องถามกันเป็นการทักทายโอภาปราศัยอย่างหมอนี่มันก็หู้ดีว่าเปื่อนมันไปชอบป๋าเปื่อนมันไปวัดมันก็หู้อยู่ดีแต่ก็บักอู้บักเคยอู้กันในเรื่องนี้นะเปื่อนที่ไปวัดก็ฮักเปื่อนที่ไปชอบป๋าเหมือนกันนะเวลากิจกรรมอื่นเฮียนมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาแต่เคยชวนสักเถื่อไปวัดบ่เปื่อนไปวัดเออวันผูกไปวัดเองเคยชวนหมอที่ชอบป่าก็เหมือนกันมันเคยชวนหมอที่ไปวัดไปชอบป่าด้วยกันบ่เอ๊ะมันก็มชวนเพราะมันฮู้อยู่ว่าเปื่อนหุ่มไปวัดไปว่าคงบ่ห่มฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเดินสวนกันไปหมอที่ไปอันไปชอบป่าก็เดินไปตรงไปนาไปติสะติน้ําบ่อน้ําเหมืองน้ําตาว่าไปส่วนคนไปวัดก็ไปนั่งที่วัดบังเอิญสถานศาลาวัดนั่นกับสถานที่ที่เป็นตรงเป็นนาที่เป็นน้ำห้วยน้ำห้องนะที่เป็นชอบป่าเนี่ยมันพอหากันหันอยู่นะโอ้อันตุเจ้าสวดก็ได้งินอยู่เนี่ยคนหนังศาลาก็พอหันอยู่หมอที่จะไปตอดแห่ไปหนังฟกป่าอยู่อันหิมสะนะบินหน้ามาตั้งวัดเหียบินหน้ามาตั้งศาลาเหียโอ้เงยขึ้นมาพอคนหนังศาลาเต็มนะตัวเก่าหนังเจ้าก็อยู่อันหิมสะหันนะส่วนคนที่หนังอันเปื่อนที่ว่าตะกี้นี่ก็หนังเป็นอันมัคคนายกเป็นพ่ออาจารย์อยู่ตั้งหน้าเปื่อนหน้าฝูงบุญนะหน้าตัวเจ้าสวดก็ตาแก้ก็พอไปตั้งหันหน้าไปตั้งอันชะป่าที่หมอนั่นจะตอดแห่ซะตาบินหน้าล้อกันช็อกล็อกแต่อยู่ไกลกันเอิ้นใส่กันไม่ได้แต่ฮู้ว่าเป็นไผเนาะฮู้ว่านั่นเปื่อนเฮาอันนั้นก็ฮู้ว่านั่นเปื่อนเฮา
เจ้าหมอเตียนหนังอยู่ที่วัดกับทูเจ้ากำลังฮื้อศีลฮื้อปอนทูเจ้าเพิ่นกำลังเตดอยู่เตดเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเตดเรื่องคนที่ประกอบมิจฉาชีพต่างๆอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่บ่ดีอาชีพที่ผิดนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการผิดศีลผิดธรรมต่างๆนะโอ้หมอนี่ฟังไปละปานาติปาตาเวละมณีนะโอ้กึดเติงหาเปื่อนเลยอ่ะ โอ้เปื่อนเฮาเนาะตั้งแต่อันมันตั้งแต่มันใหญ่มานี่ก็รู้สึกว่ามันนี่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเสาะปูเสาะป่าตันวันวันบัดใดขาดบัดใดมันจะเข้าวัดเข้าวาเหี่ยพ่องเนาะจะเข้าวัดเข้าวาอย่างเฮาเดี๋ยวนี้อายุ50ปลายเพิ่นจะ60แล้วยังห่มฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนเดิมอยู่นี่เออมันถึงจะตกนรกแน่เปื่อนเฮานี่เอล่ะสีเลสุขติสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเยนเออมันตึมได้อย่างก็เปื่อนสักอย่างหมอเปื่อนเฮานี่นะเอล่ะพอตำนี้เปื่อนเปื่อนเข้าวัดเข้าว่ากันทึดๆไปหนังเจ้าก็อยู่หิมซะตอดแหเอ้ออายเฮาเปื่อนตะเออแต่ก็ใจลึกๆก็นึกอินดูมันก็อินดูมันเป็นคนยากคนจนพ่อแม่มันก็แก่เท่าก็อินดูแต่ว่าก็ตำนี้ในใจนะวันพระวันศีลก็เว้นเหี้ยพ่องเต้อมันอย่างล่ำเหลือโอ้บานี่นะทุกเจ้าเตดพอฟังอย่างบ่เข้าใจป้อมบ่ฮู้เรื่องซะทาเพราะใจนี่ไปอยู่ที่ปุ้นหิมสะพุ่นน่ะที่หมอนั่นอันจะตอดแห่พุ่นน่ะตาพอไปปุ่นเขากองปุ่นตอดแห่คาชัดแห่มหาวาแล้ว ใจตาก็อยู่ปุ่นใจก็อยู่ปุ่นเนี่ยซะทาส่วนตรงกันข้ามหมอที่อันนั่งอยู่ขอบสะหันนะซะทานั่งอยู่ขอบสะกำลังจะตอดแห่ก็ยังติว่านะพอมาตั้งวัดอ่ะโอ้มาน้อยอกน้อยใจตัวเก่าเฮานี่เนาะอายุป่านนี้ละย่ำได้เข้าวัดเข้าวาโดยเปิ่นคำเตือนเออถึงวันนี้ทำเสาะว่าหากินลูกแม่ก็มได้กินพ่อแม่ก็มได้กินไปเสาะหับจางอ่างบายก็มมีจะไปหู้ไปยะยังเฮาก็เป็นคนหากินหมานเฮียอยากหากินหาปูหาปลาได้มาเอาไปขายซื้อข้าวซื้อปลาเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบ่ได้เฮาจะปนวิบากนี้บ่ได้ลูกเต้าจะใหญ่บ่ได้เนาะพ่อแม่จะได้อยู่สุขสบายถูกหวยรางวัลที่1เฮียกําให้เนาะจะได้ทําบุญสุนทรทานได้กินได้ทานได้เปิ่นอยากจะไปหนังอย่างเปิ่นเฮาแต่เนาะอย่างมางามแต่ว่าหันชุดขาวลงงามแต่เออได้ยินเสียงทูเจ้าเตดอยู่เสเลนะสุขขติยันติเปิ่นถึงบอกว่าหักษาศีลแล้วจะมีความสุขจะมีสุขขติเป็นที่หวังเฮานี่บ่ได้ไปหักศีลตวยเปิ่นเลยก็อยากจะหักษาศีลให้ครบเออเฮานี่เฮาบ่ลักบ่จกของไผถึงเฮาจะทุกข์จะจนเออเฮาหักษาได้อยู่เฮาบ่ผิดลูกผิดเมียไผเอออันนี้เฮาก็หักษาได้อยู่เฮาบ่อู้โจ๊กอู้หลายไผพูดจาโกหกหลอกลวงพูดปดมดเท็จเฮาบ่กินเหล้ากินยาเอออันนี้ก็เข้ามดโลนี่เฮาก็ได้กึ่งละลุนี่แต่ข้อ1เฮาตึ้มป่นอ่ะเฮายังประกอบอาชีพอย่างอีอยู่ก็คงป่นสักเตื้อบ่ครบสักเตื้อศีลบ่ได้จะครบเนาะใจกึดไปอย่างอันสถาตาก็อยู่ศาลาเบิ่นปรากฏว่าวันนั้นตอดแห่ตึ้มได้อย่างวะซะทะโอ้ตอดแห่ก่อมได้มันได้กินปูกินปลาอย่างสักอย่างเออเนาะตอดแห่ก่อมได้แห่ก็กลับไปบ้านมือเปล่าเนาะใจนี่ใครชั่วแห่แล้วก็ไปวัดพุ่นนะซะใจแกนั้นใจแกอยู่วัดไปเห็นแล้วนะวันนั้นเลยบ่หมานซะกำบะนะที่เขาว่าปะทูเจ้าปะโคนเท่าอันไปวัดเนี่ยตึ้มหมันความจริงเปิ่นใจแจ้งแต่ว่าใจของเฮานะเนาะมันละอายใจอ่ะ
โดยทั่วไปมันเกิดขึ้นในใจของเฮานี่บ่ได้เปิ่นบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ของบ่จะมนต์คาถาอย่างใส่นะเป็นความกังวลของเฮาเองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะโทษภายนอกอ่ะโทษคนเฒ่าก้าโทษตุเจ้าก้าเอียกอ่ะอันเป่าคาถาใส่เฮาอ่ะเฮาหากินอย่างป้อมได้สัทธาหมอที่อยู่กลางตรงกลางนาจัดตอดแห่อยู่ใจอยู่วัดส่วนหมอที่อันอยู่ที่วัดนี่ใจอยู่ตรงอยู่นาตำนิติเตียนอีกคนหนึ่งนี่ใจสรรเสริญเยินยอโอ้เปื่อนเฮามีบุญคนตั้งหลายใส่ชุดขาวหนังบนศาลามีบุญเฮานี่โอ้อาภัพบ่มีบุญอย่างเปื่อนวันหนึ่งเต้อของผู้ฆ่าได้มีบุญอย่างอันวะศรัทธาญาติโยมบ่ฮู้เหตุผลกลใดเนาะกลับไปบ้านบ่ได้หยังก็สอพักฮักไม้มามาต้มมาแกงฮือป่อฮือแม่กินแล้วก็ไปไถให้ไถนาตามปกติบ่ได้พักส่วนเปื่อนนั้นก็กลับมาบ้านมาจองลั่วพาลั่วควายแล้วก็ไปตรงไปนาเหมือนกันนะศรัทธาบางป่าเมาะเคาะดีอย่างใดบ่ฮู้แจ้งมั่มเจ้าแห่งวันหนึ่งได้ข่าวว่าสองเปื่อนฝูงนั้นสองเปื่อนฮักกันสองคนนั้นได้ตายไปในคืนนั้นวะตายในคืนนั้นตายพร้อมกันในคืนนั้นเมื่อตายแล้ววิญญาณของคนเฮาสัทธาธรรมชาติธรรมดาก็ต้องล่องลอยไปเนาะล่องลอยไปแล้วก็ไปหาโยมพระบ้านพวกอะเอาเสื่องสองขาเปื่อนนี่โอ้ไปปะใส่กันกลางตั้งแหมโหขิงกับมาก็ขิงกับมาก็บะขิงเป็นอย่างเป็นอ่ะโอ้บะมากับหู้เหมือนกันนะฮะรับไปมันก็ตะมันกับมาหู้ตัวเดียวนี่พอตัวเก่าก็แข็งลือถือไปเห็นล่ะเขาถ้าจะตายแล้วเนาะก็นั่นแหะอีน่ะตายแล้วยังหู้จ้ะปะกับปะกันไปปะไปอันตอยตอยต่างไปนะต่างมันก็หมู่ไปหาอันยมพบาลยมมาทูตกะไปถึงปุ๊บ ยมมาทูตก็เอาอันเอาเสนำเอาอันบัญชีมากัง เอาบัญชีมากัง เอานายแก้วดูเอานายอัน นายแก้วนี่อันไปไปตังเพศเนอะเอาตังเพศไปไหนลงนรกวะโอ้ผมไปวัดตลอดนะท่านยมมาทูตแล้วนายคำไปตังเพศไปตังเพศมันยังแจ้งเรื่องนี่ตังเพศไปสวรรค์วะแจ้งเรื่องนะหนตังสะอาดมดจดจะไปสวรรค์เอาส่วนหนตังที่จะไปลงนรกมันตึงแดงปะลึงอะเสียตาห้อนไม่ไอ้หมอแก้วนั้นก็สงสัยว่าผมนี่ทำบุญสุนทรทานได้กินได้ทานตลอดแล้วอย่างใดที่ผมจะไปนรกนี่โอ้วะแกก็ถามอย่างอันนะ ยมพบาลก็เอามาอ่านเอาอันบัญชีมาอ่านนี่เธอนี่เคยด่าป่อด่าแม่เคยตำนิติเตียนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปวัดไปวาจิตใจเธอบ่ได้อยู่ในวัดในวาศาสตร์สอดสายไปหาตำนิติเตียนคนอื่นมีกรรมมีนี่เธอเคยด่าป่อด่าแม่เคยมีก็เคยขับแต่มันก็เมินมาแล้วลูกเธอนี่เป็นคนบ่ดูแลป่อแม่นี่อันก็มีลูกหลายคนลูกเขารู้แลผ่องผมดูแลผ่องผมก็เอากับเข้ากับป่าไปฮือเการู้อ่ะแต่เธอมันบ่สม่ำเสมอเคยด่าป่อเคยด่าแม่อันนี้ก็เป็นวิบากกรรมเธอนี่ศีลข้อ5นี่เธอรักษาศีลอย่างได้พ่องไหลไปไหลมาเคยลักทรัพย์นั่นเคยลักทรัพย์แล้วก็เคยประพฤติผิดในกรรมไปลักเมาเมียเปิ่นอีแล้วก็ชอบเป็นคนที่ปักยังใจยังพูดปดมดเทศแล้วก็ยังทำได้วันได้มได้ไปวัดก็ต๊อกเราอยู่อ่ะผิดหลายข้อแล้วนี่กลางหื้อพอมดสถาโอ้ปฏิเสธได้กลมนากึกงึกกากรรมนี่ส่วนหมอคำนั้นนายคำนี่มันทำบาปทำกรรมตลอดน่ะ
ตะวานี่มันจะยังนั่งพกป่าอยู่จะตอดแห่เนี่ยเปิ้นไปวัดกันทื่อๆวันพระแท้ๆว่ะโยมพระบาลก็บอกว่าบ่ฮู้นะแต่นายคนนี้เป็นคนที่เลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขจะตัวของเขาถึงจะประกอบถึงจะหากินโดยทางที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่จิตใจเขาดีงามจิตใจของเขาบ่ได้เครียดแค้นชิงชังอย่างสัตว์ทั้งหลายจิตใจที่ประกอบไปโดยเมตตาหากินก็พอกินเท่านั้นเอาไปดูแลป่อแม่เขานี่แล้วจิตใจคนนี้เป็นคนจิตใจซื่อสัตย์งดงามเป็นคนที่มีเมตตาจิตใจดีงามคณะติดอยู่ติดสะตะวานี่ใจเขายังกึดอยากจะเข้าไปวัดอยากจะมีบุญไปฟังน้ำฟังธรรมที่วัดเพราะฉะนั้นคนนี้เหมาะสมที่จะไปสวรรค์ไปเป็นเพื่อนกับเทวดาทั้งหลายวะสัตตะจบการตัดสินเพียงเท่านี้นะสองเปื่อนพอหน้ากันล็อกแรกก็ไปสัตตะหมอนั่นก็ไปลงหน้าโลกลุ่มๆบุญนะแหมคนก็ไปขึ้นสวรรค์คนตอดแห่ไปสวรรค์คนนั่งฟังธรรมไปนรกสัตตะอันนี้เป็นนิทานก้อมเอามาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าหลายๆคนเวลาไปวัดไปวาน่ะศรัทธาบ่ได้ไปวัดบ่ได้ไปคัดกิเลสบ่ได้ไปคัดกิเลสออกจากจิตจากใจไปเพิ่มกิเลสให้กับตนกับตัวบางพ่องไปเปิ่นไปเพื่อจะคัดเก่ากิเลสออกแต่ตัวเองนี่ไปเพื่อจะเพิ่มกิเลสอย่างที่ว่าตะกี้น่ะไปถึงวัดแล้วอันแทนที่จะตั้งใจรักษาศีลฟังธรรมแต่ว่าไปจิตใจนี่มีอคตินะมีอคติไปใส่ใจกับเรื่องที่มันใจเรื่องของตัวในขณะนั้น ไปวัดเพื่อจะได้ขจัดกิเลสซึ่งก็มีความโลภความโกรธความหลงความตณีที่เหนียวต่างๆวิธีขจัดสิ่งมูลนี้อันเป็นโลภะก็คือความโลภความอยากความตณีนี้ก็คือใจการหื้อตานไปเขาก็หื้อตานหาคนนั้นคนนี้นี่สถาตานหาป่อหาแม่หาปี่หาน้องบางเตื่อก็บ่ได้ตานอย่างอันแต่ละว่าใส่เข้าบาตรก็คือการทำทานให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มีอาหารครบฉันไปวัดจะใจบ่คับแคบความหยาบกระด้างก็หายไปบ่ยึดมั่นถือมั่นกับทรัพย์สมบัติหยังต่างๆนะบ่ให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจไปเพื่อจะรักษาศีลไปเพื่อจะฆ่ากิเลสคือความโทสะความโกรธความโหดร้ายต่างๆเป็นการสร้างความตระหนักเคารพในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นสร้างเสริมสร้างนิสัยให้เป็นคนมีระเบียบวินัยคือระมัดระวังในการดำรงชีวิตการเจริญไปแล้วก็ได้เจริญภาวนาเพื่อให้เกิดพยาปัญญาฆ่ากิเลสคือโมหะความหลงที่เฮายึดมั่นหันพิษได้ทีนี้เมื่อไปถึงวัดแล้วศรัทธาญาติโยมการปฏิบัติตัวภายในวัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญวัดเป็นภาพรวมของคนหลายประเภทซึ่งแตกต่างกันมากทั้งอายุฐานะความเป็นอยู่การศึกษาอาชีพตลอดจนนิสัยใจคอโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายจำเป็นจะต้องระมัดระวังตนจึงจะได้บุญเต็มที่ดังนั้นควรปฏิบัติตนภายในวัดดังนี้ก็คือสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยงดอาการคะนองโดยประการทั้งปวงทั้งนี้เพื่อให้กายวาจาใจของเฮาเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นงดสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดเวลาไปอยู่ในวัดเมื่อไปถึงสถานที่ที่จัดไว้ต้อนรับนะควรจะนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้หญิงก็นั่งฟังของผู้หญิงผู้ชายก็นั่งฟังของผู้ชายจึงจะเป็นการเหมาะการควรในการประกอบพิธีทางศาสนพิธีศาสนานั้น
เช่นการสวดมนต์การสมาทานศีลถวายสังฆทานเป็นต้นควรจะเปล่งเสียงให้ชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกันเพราะจะก่อให้เกิดปีติและเป็นการแสดงความเคารพโดยวาจาบางคนนี่ไปโอ้ปากเนี่ยปากมุบมิบมุบมิบมุบมิบโดยเปิดไปอย่างนั้นอาศัยเสียงคนอื่นซะทะอันนี้ได้บุญเก่งเดียว เวลาสวดมนต์ก็สวดคือมันเต็มเสียงเนี่ยไปอุ้มอิมอุ้มอิมเฮายินดีสวดเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าเวลาสมาทานศีลก็เอาแต่น้อยไปอุ้มอิมอุ้มอิมเอาเกิงเอาเกิงยกมือเกิงหูบ่ได้ปานาติปาตาเวลมณีก็ปานาติปาตาเวลมณีอธินาทานาทูเจ้าเปิดเสียงดังเขาก็เสียงดังอย่างเปิดอ่ะบางผ่องอุ้มอิมอุ้มอิมบ่ได้ยินจะตายต้องเต็มที่นะถ้าเวลาไปวัดเนี่ยแสดงออกเวลาเขาสวดมนต์พร้อมกันหรือว่ารับศีลคะพร้อมกันแล้วเสียงมันดังนี่มันเกิดปีตินะสัทธาแต่ว่าจะไปดังเกินบางคนนี่จะแข่งเสียงกันเขาจะต้องดังกว่าเขาเอะเอ็กเอาเอโอมอันมันกับบ่งามสัทธาให้ระวังดังเหมาะพอดีเนาะสิ่งที่ทำให้คุณข้องมองใจเช่นอากาศร้อนก็ดีเวลาไปวัดนะพัดลมก็มีโอ้ตาย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 เอาไปจมอยู่หันกระจบข่าวอากาศร้อนก็หิวก็หายก็กะเลียอาการที่บ่เหมาะสมของคนบางคนก็ที่เฮาชอบนะการบ่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆขอจงใจความพยายามอดทนเพื่อเพิ่มขันติปารมีและแผ่เมตตาแผ่ความเมตตาให้ความหันอกหันใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยทั่วไปอย่าให้มันเกิดโทสะขึ้นบางครั้งมันต้องการทดสอบเฮาหรอกสัทธาอากาศร้อนก็ดีจะไปจมมันพัดลมลุพัดลมเสียก็อดเอาเนาะพัดลมมันลุก็โอ้ตัวเจ้าชาติลมย่ำซ้อมนี่ย่อมมีพัดลมแอร์อย่างวัดอื่นเป็นพ้องนี่โอ้ฮ้อนแต่ฮ้อนว่าเฮ้ตัวลุงตุเจ้าก็ฮ้อนเฮาก็ฮ้อนมันก็อย่างเดียวกันนั่นนะคะนะถ้าเฮาบ่อดทนบางเทื่อมันต้องไปฝึกความอดทนน่ะไปวัดนี่นะฝึกสงบเสงี่ยมฝึกความอดทนด้วยควรจะศึกษาระเบียบต่างๆของในวัดนะถามนู่นถามนี่ว่าวัดนี้เป็นเนี่ยอย่างใดนี่เมื่อไปถึงวัดก็ควรจะกราบพระประธานเป็นเบื้องต้นก่อนที่สำคัญก็คือเวลาไปวัดนี่ต้องบ่ส่งเสียงดังซะทะบางผ่องนี่โอ้อูกันนี่ตัวเจ้ามาก็ยังเศร้าๆอยู่นะแปลกเหมือนกันเวลาอันบางคนนี่ไปขนาดเปิ่นปั่นศีลอยู่นี่ยังกิขี้ข้างกันอยู่อีนี่หน้ามึงแล้วยังมึงห่อเข้ากันยังมามึงเอาอย่างมาตานมึงตานเฮือไผฟ้องเนี่ยไปหน้าถามกันเนี่ยอย่างศรัทธาญาติโยมอู้กันเรื่องโน้นเรื่องนี้ฮู้กันจนสุดบ้านหัวบ้านหางบ้านไผอย่างฮู้หมดนะไปฮู้ที่ไหนที่วัดไปอู้กันมีอย่างถามกันก็เล่าควรกันอีนั่นมันยังมาอีน่ะมันย้ายมาโอ้โอ้เอาอันกะมันอย่างอันมันอย่างอีบางคนไปวัดนิมท่าซะทะไปอู้กันน่ะไปอู้กันเนี่ยตัวเจ้ารับตาใส่ตัวเจ้าพอหน้าก็ย่ำสำนึกนะบางคนนี่อู้กันเสียงดังบ่ใช่อู้คนเดียวบางคนก็ซุบซิบโซซ่าโซเซน่ะอู้กำคนหน่อยคนหน่อยมันดังซะทะ วิหารกดีศาลาสาระบำเพ็ญบุญก็ดีส่วนใหญ่เสียงมันก้องเวลาสัทธาอู้กันเนี่ยโอ้แปดตัวเจ้าปุ่นนี่สัทธาเวลาไปวัดต้องเอาบุญให้มันได้นักนักไปคัดเก่ากิเลสไปเพื่อจะเป็นเหตุแห่งการสั่งสมคุณงามความดีไปจะมีไปเพื่อจะให้มีความสามัคคีในหมู่ในคณะของพุทธบริษัททั้งหลายไปเพื่อจะขจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาอันอย่างต่างๆออกไปไปเพื่อจะทำการภาวนาให้ตานรักษาศีลไปเพื่อจะเกิดการภาวนาขึ้น
พระทรงองค์สังฆเจ้าเปิ่นฮื้อศีลฮื้อปอนหรือว่าแสดงสัมโมทนิยกถาแสดงธรรมก็จะได้ประโยชน์ในการฟังนะแล้วก็เจริญจิตตภาวนาไปด้วยอันนี้เป็นบุญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดวาอารามต่างๆวันนี้ก็เตรียมตัวกันไปวัดไปวาไปเอาบุญหนักๆเนอะจะไปอู้กันหนักๆบ่เอาเนาะไปสงบเสงี่ยมเคยอู้เคยจ๋าโอ้ไปนั่งไกลอ่ะนี่แล้วมันอู้นักก็ถอยๆไปไปนั่งมุมอื่นจุดอื่นที่บ่ใกล้เขานะคนติดฮู้ตัวว่าโอ้เฮากุเตื่อจังอู้คนนั้นคนนี้สร้างความรำคาญฮือหมู่ฮือคณะก็ควรจะงดในการอู้กันจ๋าฝึกฝนเอาซะทะฝึกเงียบผ่องฝึกนิ่งผ่องมันก็จะเกิดการฝึกฝนขึ้นในจิตในใจเกิดประโยชน์กับตัวเฮาทั้งนั้นเอ้าสัตว์ปั่นเวลาฮือโทรเข้ามาเหลือเวลาแห่งประมาณ7 10นาทีอ่ะ080 0808844173 0808844173นะโทรเข้ามาอู้มาจากกันวันนี้มีขออนุญาตประกาศหน่อยก่อนแล้วกันมีศรัทธาญาติโยมเปิ่นฝากหายฝากหอมมาเนี่ยแม่ปัวแม่เย็นทำอุดมพร้อมครอบครัวสีหมดเก้าฝากหล่มบุญมานายพงศักดิ์นางคำสุขแสนปินตาสีหมดเก้าก็ฝากหล่มทำบุญมาสายนี้ขออนุญาตบังคับเตือนเนอเพราะว่าเดี๋ยวจะประกาศชักกำก่อนเนาะเดี๋ยวก็โทรมาเนอแม่เนอแม่ฟองนวลปกแก้วนะแล้วก็พ่อปันตะนะวงศรีหมวดเก้าแม่เบาะตะนะวงแม่คำปันกาสอนถกหัวช้างพ่อวิชัยชุมแม่ไฟแก้วน้ำเทพน้ำวงแม่แสนเขื่อนคำปาทำบุญถวายเทียนแม่กิ่งแก้วมะนีเนตรถวายเทียนลูกเจาะลูกจันลูกจ้าจ๋าตานไปหือแม่เย็นจะเลิญปอนแม่อามอนทาดอยข้างเจ้าวันนี้โทรมาให้กำลังเมื่อนะฟังกูเตอร์กูเตอร์มาได้โทรเนาะเจ้าแม่มาละกันเจ้าบันละวันนี้ถูกใจเนาะเจ้าขอบคุณอีแม่นะวันนี้ก่อนวันนี้ก็จะขึ้นวัดเหมือนกันเนาะหรือขึ้นวัดวันนี้วันศีลใหญ่ศีลหลวงเนาะจะเข้าโบสถ์ด้วยเนาะจ้าจ้าวันนี้จะไปลงโบสถ์เตรียมสวยเตรียมอย่างไว้คือท่านนะเอาดีละแม่เนาะเขาเตรียมไว้คือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเอาบุญด้วยไปเข้าโบสถ์ด้วยเนาะใจละแม่แต่ปุ้นก็เอาไปเหมือนกันนะคะเจ้าเหมือนกันนี่แม่เป็นเตรียมกันเหมือนกันเอาไปเอากลับมาแล้วเจ้าบ้านเป็นก็เอาไปเองนะศีลใหญ่เขาก็ทำกุศลเนาะเจ้าโยมแม่เจ้าเจ้าให้กำลังใจท่านเด้อสาธุแม่เจ้าเจ้าไหว้สาธุแม่อามรทาดอยข้างครอบครัวนางสมบูรณ์มโนชัยเนาะถวายเตียน500บาทป่อจำปันนางสมบูรณ์มโนชัยถวายกัจจันสมชาติใช้ในกิจสงฆ์ครอบครัวป่อจำนันมโนชัยถวายค่าอาหารพระสงฆ์ที่เดินทางไปตานเตียนแห่ม500สัตว์ทุเนออนุโมทนาบุญมาแล้วอีป่ออีป่อพี่น้องนาน้อยนาน้อยป่อนั้นประเสริฐจ้าป่อพูดได้ป่ะเสียงอีปองเงียบไปหน่อยวันนี้เบาไปฝนนั้นฝนนั้นมันตอนมาแล้งนี่ตะวันแล้งตกอยู่ป่ะตกนี่ตกนั่นน่ะหมอกคงเห็นได้นี่ตอนเด็กแต่จะถึงอ่ะจะป่ะมีปอกเตรียมตกไปวัดตัวอยู่นี่จะไปวัดก่อนเนาะป่ะเนาะมีเปลี่ยนไปหาปางก็กล้าพ่อครับพ่อบ่อยวังพ่อบ่อยทุกอย่างครับสาธุนะป่ะเนาะครับเออสาธุบุญรักษาอีปอเนี่ยละออนก็สบายดีเนาะป่ะเนาะครับผ
อนก็สบายอยู่ครับอ่ะออกวาสาลาพระเจ้าแล้วจะไปแอวเมืองน่านเด้อบ่เด้อครับครับดีดีท่านรับครับสาธุครับไปสาธุครับดีนี่สาธุพ่อเจ้าอ้าวเจริญพรพี่น้องเชียงใหม่แม่ศรีวิไลเจ้าสาธุเจ้าฟังแล้วยังทุลุงว่าเต็มจังอืมเนาะกำลังเจ้าเคยวัดแหวะวันแต่นะเจ้าอืมเนี่ยของอาศัยไปอู้กันในวัดนั่นอยู่บ้านได้อู้กับไผเซาเซาๆน่ะเนาะเป็นตานิมนต์ก็ยังนกเข้าหังครับไปที่ไหนก็รับบุญกันนะเจ้าเจ้าแม่เจ้าบุญรักษาแม่เด้อเจ้าอ้าวแม่ยาเล็กเจ้าตอนลูกระวังพวกมาเจ้าถามนะที่กัดเมฆแต่ละเจ้าเออไปกัดเมฆเนาะวันผูกมาเจ้าไปกัดเมฆแล้วก็ไปกัดเมฆเราจะสดมาถูกหัวจ้างแล้วก็จะปีกไปรวมกิจกรรมเปื้อนเตียนวัดบ้านหัวฝายไหมเจ้าไปหัวฝายบ้านกล้วยก็ว่าน่ะเจ้าหัวฝายบ้านหัวฝายบ้านกล้วยหัวฝายได้ไหมอ๋อเจ้าแต่ไปกัดเมฆก่อนเจ้ากัดเมฆก่อนแม่จะไปถึงหั่นกี่โมงกันน่ะก็ว่า 6:00 นบ่เจ้าอ๋อได้เจ้าเจ้าแม่ทําไมจะไปหอมที่ปนจะไปทําเสียนน่ะก็บ่ได้ไปแอวตวยเนาะอืมเปลี่ยนใจได้นะแม่มันเปลี่ยนให้เจ้ามันไก่มาทำมันหลายวันจ้าเอิ้นหาแม่เอิ้นหาแม่ซุกด้วยเนอะเอาแต่แหละไปบอกแม่ซุกก่อนเนาะได้บอกเพื่อนกันจ้าเจ้าแม่เจ้าเจ้าสาธุโยมแม่เล็กปวารีอินสุวรรณแม่ญาติเล็กสาธายญาติโยมเนอะมีนางอาลีนายสมคิดชัยสารเนี่ยตานไปหานายสราวุฒิชัยสารน้องเปาแม่บัวบ้านเมืองยาวแม่ไหลเจริญพรพี่น้องนาบัวนอนอยู่ในมุ้งอยู่บุตรทุกข์ใจเลยที่หลงไม่หวังนะงะของคนนะอีแม่เนี่ยตัวอู้นี่ฝึกนะฝึกยังของนะฝึกยังอู้ของนะไปอู้นักถ้ากว่าไม่อยากสบายดีอย่ามอนสบายดีก่อนสบายดีไม่อยากอย่ามอนบอกเพิ่นเด้อตุลุงตุอันตุเจ้าถามหาตัวงานชบทุกันตัวน่ะโอ้ยเจ้าพ่อสั่งกำแพงรถเอารถตึงไฟฟ้าไปเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างหมาตดใช้มสบายก็บอกจิมเนอะอุ้ยมอนนะมีสองคนถือยาทานเลยบอกอุ้ยมอนวัดทุหวานไทยแม่มสบายหมาตดใช้ก็อย่างก็บอกมันต้องกลัวแกนะแข็งแรงเนาะเดินริ้วๆต้องทำงานให้หนักสบายเพื่อจะเพิ่มงานให้หลานเก้าสิบจังเก้าสิบสองเก้าสิบนะคะโอ้เก้าสิบสองเก้าสิบสามแต่ว่าแม่อุ้ยนั่นมันช่ำที่ลุงคนตายที่ไปก็ว่าเป็นช่างแก่แล้วแม่อุ้ยอุ้ยมอนนี่ก่อนนะดูตอนไหนเป็นเด็กเก้าสิบสองใช่แม่อุ้ยนั่นนะอุ้ยฝงที่ว่าที่ว่าเพิ่งว่าเคยได้ปฏิทินแม่เอาไปให้ได้แล้วอีน่ะได้แล้วใจดีขนาดแม่ไหวหาดูวันโอ้ยอินดูเนาะแล้วเป็นอยู่บ้านเป็นอยู่ไหนบ้านเป็นอยู่ไหนฮะสันกำแพงเชียงใหม่บุ่นสันกำแพงนี่บ้านเขาเนี่ยก็ลายโตเนี่ยอ๋อเหรอมีสันกำแพงด้วยกะมีอันนี้อันอะไรสำคัญหรอกมันสันแพงเนี่ยบางทีมันตรงออกมันอ่ะอืมอ๋อเหมือนปนนี้ไม่ไรเต้าทิ้งโทรหามหาสมศักดิ์พุทธทุวันอย่างเนาะแม่อันแก้วแล้วมาขายของอยู่ก็ผู้คนมาครับบางเฮ็ดไปขายครับบางก่อนนี่นะอ๋อลำเดียวเฮ็ดลงก็มีเดี๋ยวถ้าแม่ฝากเฮ็ดไปเฮ้ยจะโทรบอกเนื้อดักแซบอ่ะ บอกแม่แก้วเนื้อแก้มอันขาจะใครอยากแก่งเฮ็ดนี่มันได้แก่งสักเดียว
มันน่าเอามาเก็บจอมากครับเก็บจอแล้วนะเออแหละผูกกะสาผูกนี่ฮะเอาเอาสาธุนะเออสาธุนะเนี่ยขอบคุณอีเมเดอร์วันสวัสดิ์เจ้าถ้าเดินทางไปทางเตียนทำบุญเตียนนี่ก็ขอเดินทางปลอดภัยเลยเจ้าแม่เจ้าสัตว์ตุเจ้าเออเป็นกำลังใจนะเจ้าแม่สัตว์ตุสัตว์ตุศรัทธาพี่น้องต่างเมืองฝังเนอพี่น้องญาติโยมต่างเมืองฝังแม่จงดีเชื้อกันทานนัดหมายมานี่ว่าตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งวันที่23นะออกเดินทางออกเดินทางจากเมืองฝังนะตีหนึ่งโอ้ต่างเมืองฝังออกเดินทางเจ้าพี่น้องเมืองฝังก็เตรียมตัวเตรียมใจเนอะรับเพื่ออิ่มเมื่อเวลาจะไปไหนมันบอกใครรับอ่ะเนาะสัทธาอย่างวันนี้นะจัดรายการวันนี้จะจัดรายการมันรับยิบยิบหยิมหยิมนะมันเหนื่อยตัวเนาะเนี่ยการเหนื่อยอิดแล้วก็อันมันพะวงว่าจะกว่าจะอันรับหลวดอย่างกุด หลวดบัดตื่นไปถึง6โมง5โมง6โมงไปอ่ะวันนี้ก็เลยเก่งหน่อยระวังหน่อยกลายเป็นเก่งล่ำไปเห็นมะเดี๋ยวกดตื่นเดี๋ยวกดตื่นนะวันนี้ก็รับรองสลืมสลือเห็นมะเนาะมันเป็นยังว่ากันไปเอาละได้พบปะได้อูได้จากกันขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมที่โทรมาติ่มโทรมาก็ต้องขอบคุณเหมือนกันเพราะบางคนบางท่านเพิ่นอยากโทรแต่ว่าแบ่งปันเวลาคือกับอันพี่น้องที่อื่นเพิ่นได้โทรแปลกใจว่าสายใต้นี้อันสายใต้นี้บ่ได้โทรมาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องอันสถานีวิทยุเนาะอันมันอาจจะลุดไปนะลำปางแม่ยาเล็กปาวลีนี่ฟังจากไหนมหูสงสัยจะเป็นอันจากอันจากเนี่ยก็แม่ยาเล็กปาวลีไอ้แม่ลำปางวิทยุดังก่อดังค่ะดังอยู่ล่ะอันใช่ได้ดังดีดังดีดังดีอืมเจ้าแม่ตัดเจนดีอ๋อเจ้าหนูว่าเนี่ยก็หูกันดีไปบ้านนิ่มวันไหนมาที่หูกันเนาะอีแม่นะกะอีแม่หูมันหูอยู่ด้านหลังอีแม่นั่งหน้าแม่มีมีกูล่ะมิกูกับอู้ก็ดูเจ้ากันกับอากับอู้ก็ดูเจ้าเลยกับดูเจ้าถามมากับปากับอย่างดูเจ้ามันถามกันดึงทั้งมีแม่อุ้ยเป็นคนนะเวลาดูเจ้าเตะแต่นะตู้แต่นะตู้โอ้ยแม่จะไปแต่หนามันเขาตกใจมดแต่อีแม่ถึงว่าทุกข์ใจอ้าวสาธุนะแม่เวลาหมดเวลาละอ้าวจ้าวอ้าวแม่เพ็ญคนสู้ชีวิตอ้าวลารายการด้วยแม่เพ็ญกันแล้วกันแสงไฟเลยจ้าวไฟแสงจ้าวแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาได้แสงไฟสว่างตาได้แสงธรรมเจ้า98ก็ต้องกราบสาธุขอบคุณแม่เจ้าเจ้าเวรสุดเจ้าเวร